สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมกลับมาอยู่สวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนตายายนะครับตำบลโคกลางนะครับอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีอ๋อตำบลโนนกลางป่ะพ่อตำบลโนนกลางครับอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้คือเป็นสวนทุเรียนของจังหวัดอุบลนะครับมื้อนี้คือความพิเศษนะครับคือว่าเพิ่นบ่ได้ปลูกในผู้ดินแดงนะครับคือบ่แม่นคือกันทะลักบ่แม่นคือของสีเกตนะครับแต่ว่าเพิ่นปลูกแบบในดินธรรมดานะครับมื้อนี้เฮาสิมาติดตามนะครับว่าเพิ่นมีวิธีปลูกจังได๋นะครับถึงเป็นนะครับถึงติดแบบนี้นะครับเฮาสิมาลวงเคล็ดลับจากคุณพ่อสมัยนํากันนะครับมื้อนี้เป็นจังได๋แน่นะครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งคลิปอันนี้นํากันแล้วก็พอสอบถามรายละเอียดอื่นๆพร้อมกันครับไปกันเลยครับพอดีห้ามาพอสมัยแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเจ้าหมกเลี้ยงครับประดังเต่าหมกเลี้ยงครับเนี่ยอ๋อแบบไม่เคลื่อนไหวยังก่อนพ่อเต่าหมกเลี้ยงครับตัวนี้เต่าหมกเลี้ยงย่านล่มมามันซอยมันไหนนะครับตัวนี้อ๋อย่านขวนมันลนยังสิบอกครับพ่อแทนตัวนี้ก็เล่าเต่าหมกเลี้ยงเพราะว่าม้วนนั้นเป็นรุ่นสองครับอ๋อเป็นรุ่นสองนะครับเป็นสองรุ่นครับเป็นจังไหนเนาะครับจังไหนมาปลูกนะครับครับผมก็ขอสวัสดีครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับผมก็คือครับสมัยสายเสนอยู่บ้านโคกไม้พัฒนาเนี่ยครับครับผมนนท์กลางอำเภอสำโรงครับจังหวัดอุบลราชธานีครับครับผมเพราะว่าผมก็เป็นทำเกษตรผสมผสานบ่คิดว่าพี่น้องเดี๋ยวเมืองหลายครับผมก็แต่ธรรมดาสองตาย่ายเด้อครับครับผมผมก็เฮ็ดแบบมาเรื่อยๆเด้อคือแต่ก่อนผมไปขายรองเท้าขายของคือบ้านนี้มันแก่ตัวมากครับหรือเปล่าเลยครับครับผมได้หันมาเห็ดสวนรองเมืองครับเห็ดสวนรองเมืองบ้านดัดมันก็บ่ตายครับไม่ได้ผลใหม่เลยผลได้มาตัดสินใจยกสาเห็ดใหม่เลยครับม่วนครับผมเห็ดขึ้นมาที่เด็ดสมุนครับได้หันมาปลูกเนาะครับแมนหันปลูกเลี้ยนเนี่ยครับครับเลี้ยนปลูกหลายอย่างครับครับว่าจะพวกบักน้ำมูดหรือบางคูดก็มีอยู่บริษัทต้นบักน้ำมูดบักม่วงเนี่ยครับหรือเป็นบักมันย่อมทิพย์มีหลายอย่างครับอยู่ที่จักรวาลยังไงครับครับมันมีหลายอย่างไปว่าเริ่มต้นเนี่ยย้อนไปจากปีก่อนครับผมปลูกมาแต่ปี53ครับปี53เนาะมีไปครับมีไปปี53ตอนนี้กับปี63กับประมาณ10ปีเนาะ10กว่าปีครับ10ปีในการเริ่มต้นปลูกนะครับเริ่มต้นปลูกกับปลูกแม่แค่10กว่าต้น20ต้น15ต้นครับประมาณ15ต้นเนาะครับพ่อครับแต่ย้อนนี่ประมาณ200กว่าต้นนะครับคือผมก็ขยายไปเรื่อยเพราะว่าเงินก็บ่ค่อยมีเนาะต้องตะยาเฮ็ดหลายมากอ่ะค่อยขยายไปนําครับครับแต่ว่าก็คนเฮ็ดก็ว่าผมเป็นบ้าครับพอผมเฮ็ดไปเรื่อยได้เงินจากหมุนเงินในสวนนี่ก็เอามาเฮ็ดไปเรื่อยๆครับครับเรื่องงัวเรื่องหยังไปนําครับครับครับเฮ็ดหลายอย่างผสมผสานกันไปครับคุณพ่อเพิ่นก็เริ่มต้นมาจาก10กว่าต้นนะครับปัจจุบันนี่200ต้นนะครับสวนทุเรียนของเพิ่นนะครับแต่ว่าครับมันก็ได้ผลประมาณปีนี้ได้ประมาณ50ต้นครับปีนี้เพราะว่าปลูกพร้อมกันครับครับคือเป็นรุ่นเนาะพ่อเนาะเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับมันปลูกบ่พร้อมกันครับการแต่ว่าการเก็บเกี่ยวมันกับเป็นรุ่นคือกันแม่นครับครับเป็นรุ่นคือกันนะครับเดี๋ยวเฮาสิได้พาพ่อแม่พี่น้องย่างชมสวนนะครับของคุณพ่อสมัยนํากันนะครับไปกันเลยครับครับลองครับพ่อมีความคิดจังได๋ครับคือมาปลูกทุเรียนในหน้าดินทรายครับมันก็ผมก็ใส่สมองนี่ตัวเจ้าของน้ำแน่ก็เห็นผู้เขาออกฟังน้ำแน่คือไปขายของนี่ครับคนที่มาคุยกันอยู่หม่องขายของนะครับผมก็อันใดไม่ดีก็เก็บไว้เป็นข้อมูลในสมองเจ้าของแหละคือว่าต่อไปนี้เขาต้องเถาแน่นอนเขาต้องไปบ่ได้เขาต้องเฮ็ดสวนครับผมก็เลยมีหมอหนึ่งนั่นมาสื่อบันไดว่าสิมาสื่อบันไดไปขึ้นบักเลี้ยนว่าสันอยู่คุณครับครับมีให้บักเลี้ยนบ่พอถามมันบ่คือบักเลี้ยนนั่นจกสาขึ้นมาครับผมเฮ็ดย่อเถียงน่ะก็เลยเอาเลี้ยนไปปลูก
ครับปลูกได้หวานมันสิเป็นหน่วยเห็นป่ะครับประมาณ20กว่าหน่วยได้ปีนี้เห็นป่ะครับก็เลยติดใจตัวนี้ครับเลยเอามาเฮ็ดกับ1ที่2เนี่ยก็ไปเฮ็ดงานอยู่ปักไตครับผมปักไตก็ไปเฮ็ดเป็นน้องๆเขานะครับเออเฒ่าแก่มันแต่คนไตบางแห่งว่ามึงทำไมไม่ทำอยู่บ้านมึงว่าเห็นป่ะครับเฒ่าแก่ไตเห็นป่ะครับมันเบิดมึงเหรอแก่คนไตเนาะครับบ่เฮ็ดบ่อยเนาะครับผมบ่มีน้ํามึงก็เจาะสิเจาะให้ลึกๆน่ะครับเจาะใส่แต่ก่อนบ้านเฮาเจาะวันนั้นเอามือเจาะเอาแม่นครับเฮ็ดได้ก็น้ําหน่อยๆครับครับเฮ็ดบ่ได้ครับบ้านนี้ก็คือถิ่นคนเว้าแน่บ้านซุมื้อนี่เทคโนโลยีมันขึ้นมาหลายอย่างคือเจาะน้ําบ้านเฮานี่เจาะได้หมดกูมองครับสามารถเจาะได้ก็ได้มาเจาะน้ําครับเจาะน้ําได้ปลูกบ้านนี่ปลูกคล้องทุกอย่างได้กินหมดซุมื้อนี่เรียกแต่ปักไตได้เงียบเลยครับครับบ้านมันก็เป็นน้องๆเฮามาก่อนเนาะครับก็เลยจําคว่ําเป็นน้องๆเฮามาก่อนมาเฮ็ดเป็นคนเจ้าของครับก็เว้าง่ายๆว่าเฮาไปเฝ้าสวนให้เขาก็มีประสบการณ์มานําแน่ครับก็ได้มาปรับใส่กับของเจ้าของแม่นครับบัดนี้เริ่มต้นนี่ปลูกจังได๋ครับปลูกยากปลูกง่ายบ่กับหน้าดินทรายนี่นะครับมันก็บ่ยากเขาก็เฮาแต่ดินขึ้นมาแล้วคือดินเฮายกขึ้นมา2ฟางเฮาเตรียมเฮากาไว้เลยว่าให้ปลูกจักแถว2แถวเฮาก็กาไว้ประมาณ14เมตรครับครับ14เมตรเฮาสิปลูก2แถวเนาะครับคือเฮามีการวางแผนไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนครับก่อนจะจกสาเนี่ยเฮาวางแผนไว้ก่อนคือไปซื้อทอมาครับซื้อทอมาแล้วก็กูสิปลูกจักแถวไปนี่จักแถวครับห่วงเท่าใดยาวเท่าใดครับก้าวไปเลยครับบักให้เฮาจกตามนี่ครับบ้านนี่ทอเนี่ยก็ตอนลกจกมาเขาก็ว่างไปเรื่อยที่บริพุทธครับง่ายดีคือเขาออกแบบวางแผนแปลนหน้านี่ไปก่อนแล้วว่าครับว่าเขาเสียเงินยังครับน้ำนี่มันไหลตกไม่ได้ขนาดไหนตกไปสุดสวนหัวใจสุดหัวทันเวลาฝนมามันเต็มกระบอกถั่วมันไหลน้ำทอเลยเขาว่างไปแล้วทอซีทอหาว่างไปเลยคือไหลพาปลาสวนนี่ไปเลยแมนครับเพราะว่าพอกับเบิดตรงไหนครับมันหลายหมื่นอยู่ครับเพราะว่าใจมันมากับเบิดกับดอกใจมันมากแม่นกันคุยเรื่องเกษตรผมก็มาด้วยกันนี่คุยบ่ยิ้มเลยเนี่ยถามบ่ยิ้มครับเพราะว่าไม่เห็นสวนคุณพ่อนะครับล่มลื่นแบบนี้นะครับแล้วก็มีผลผลิตเต็มแบบนี้นะครับเพราะว่าผู้คนบ่มักก็สิบ่มักน้ําดอกแต่ผู้มักก็ว่าโอ้ดีๆเพิ่นว่าครับครับแม่นครับแม่นอ้าววันนี้แตกต่างบ่กับเฮ็ดนามันก็แตกต่างคือเฮ็ดนานี่มันก็เฮ็ดทุกปีเนาะครับเนาะครับเพราะว่าเฮ็ดสวนเฮาก็เฮ็ดมันปลูกแล้วปีเดียวเฮาก็เบิ่งไปเรื่อยครับก็ได้ผลไปนําแบบว่าบ่ได้ปลูกอีกนะครับนอกจากต้นมันตายก็ตายก็มีหน่อยครับครับก็มีอาจจะมีตายมีหยังแน่แต่ว่าก็ส่วนหน่อยครับปีนี้มันถึกแรกนะครับผมก็อยากได้แบบว่าสุราซิ่วคือว่ามาใส่อยากขอออมาจากหน่วยงานต่างๆครับมาซอยเด้อก็สิใครอยู่ครับครับเพิ่นมาซอยผมจะขอขอบคุณก็คืออยากได้แบบแผงสุราซิ่วมาจ่อน้ําเด้อครับเอาน้ำขึ้นมาแล้วก็เอาลงสาครับหนึ่งครับป่าเขาสิฮดแต่ตามสบายคือว่าทุนเจ้าของก็มีก็บ่หลายครับครับคือว่าแล้วสองตายายก็เฮ็ดปะสำเร็จนะครับกับก็ได้ยี่ต่อหังเอาทุนใหญ่ๆมาใส่ก็ได้ขันมีหน่วยงานใดสนับสนุนภาคการเกษตรเนาะครับครับกะคุณลุงนะครับคุณพ่อสมัยนะครับกะยินดียินดีกับเรื่องนี้นะครับสิได้รับความช่วยเหลือนะครับขันหน่วยงานใดเบิ่งเรามีความเห็นใจนะครับมีความอยากซอยเหลือนะครับกับเขามาซอยเหลือคุณพ่อสมัยใดนะครับตอนนี้เป็นมีความต้องการอยู่นะครับเพราะว่าจะรอดแต่บอกับบอพ่อนะครับเพราะว่าสวนเพิ่นได้ใหญ่ขึ้นนะครับกับต้องการบอบาดาลพร้อมโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ครับเอาบัดนี้เรื่องการให้ปุ๋ยให้หวานให้ยานี่นะครับดูแลยากบอตอนดูแลมันก็ถือว่ายากอยู่ครับแต่บนหูครับถือว่าเฮาหูแล้วเฮาเรียนรู้แล้วก็ถือว่าบ่ยากครับก็คือประสบการณ์เนาะพ่อเนาะแม่นคือเฮาหูจักเวลาคือเฮาเลี้ยงเป็ดไก่อ่ะเฮาเวลามันสิกินเฮาต้องไปเบิ่งมันครับ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 ตัวนี้ก็ตอนกลางคืนครับหรือว่าเบิ่งมาเบิ่งลําต้นครับมันเป็นหนังมันสิหูอยู่ลําต้นเลยว่ามีหนามออกมาอ๋อครับมีหนามออกมาเป็นเสื้อราเฮาก็ขูดดอกเลยเฮาคือจ้อเลยครับผมจ้ออ๋อนี่เด้อครับพ่อไปพี่น้องครับครับเป็นจ้อแบบว่ามันเป็นหนามออกมาผมก็จ้อครับจ้อแล้วก็เอายาทายารามีครับเขาขายเขาว่ายาราเอามาทาครับกันเชื้อราเนาะครับแม่นจ้อเข้าไปแล้วก็ทาครับมาเบิ่งอีก 3-4 มื้อเบิ่งยังเป็นหนามอยู่ก็จ้ออีกครับขูดอีกครับขูดแดกขูดขูดจนมันเฮากะท่าอีกครับครับว่าง่ายๆว่าเฮาขูดเอาเสื้อมันออกเนาะแม่นขูดเอาเสื้อมันออกเฮาท่าอีก
ถ้าแล้วบาดนี้จนกว่ามันแห้งแล้วนี่ครับนี่ผมก็จะเซาบาดครับก็เซาเฮ็ดมันบาดคือว่ามันตายแล้วโรคตัวนั้นครับยังแต่ต้นมันก็สิออกดีออกมาครับกําลังดีผมว่าครับกําลังดีผมมาครับการรักษามันก็เฮาต้องเบิ่งกลางคืนครับว่าโรคตัวนี้กลางเว้นมันสิแห้งไปบ่เห็นบ่สามารถเห็นได้ครับครับเฮาต้องเบิ่งกลางคืนครับหรือตอนเช้าประมาณ 4:00 ครับครับตัวนี้มันก็เริ่มนอนนะครับก็สิคํามาเริ่มนอนอ๋อครับบักทุเรียนก็นอนเป็นคือกันนะครับตัวนี้ครับ 4:00 ก็ตื่นคือกันครับ 4:00 ก็ตื่นคือกันสดใสขึ้นมาเลยครับแม่นครับเริ่มนอนแล้วเริ่มนอนแล้วนะครับครับตอนนี้ผมกับคุณพ่อสมัยกับสิย่างไปเบิ่งด้านล่างน้ำกันนะครับตอนนี้เฮาอยู่โซน2เนาะครับเนาะโซนแรกหรือโซนรุ่น2โซนแรกยังเป็นโซนแรกอยู่นะครับโซนที่1ครับมันอยู่ทางนี้ตัดแทบไปบนทาง6ลูก6ลูกนะครับ6ลูกได้เงินอยู่ 3-4,000 ครับ6ลูกได้เงิน 3-4,000 อยู่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ๆครับต้นนี้ครับนําเสนอเลยครับโอ้ยงามทุเรียนสาวครับนี่บักทุเรียนตัวนี้เป็นรุ่นแรกป่ะครับเรียนสาวกําลังเป็นรุ่นแรกครับเป็นรุ่นแรกนะครับตัวนี้นะครับกําลังติดปีนี่นะครับยังสดใสอยู่เลยนะครับเป็นทุเรียนสาวนะครับทุเรียน4ปีครับที่ตัวนี้เรียก4ปียังมา3ครับต้นนี้4ปีครับแม่นตัวนั้นมัน6ปี7ปีเพราะว่าต้นนั้นต้นเก่าม่วนปลูกก่อนตัวนี้มันตายมา3ครับตัวนี้ก็อายุแค่4ปีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับให้ผลผลิตแล้วครับตัวนี้นะครับนะครับทุเรียนไผสิฮู้ฮู้นะครับว่าดินทรายกับปลูกทุเรียนได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคุณพ่อสมัยนะครับเพิ่นเฮ็ดโดยตนเองนะครับอันแม่นจบหยังก่อครับแม่นจบเกษตรโดยตรงบ่เนี่ยก็บ่ได้จบหยังครับจบเก่งนะครับตัวนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับต้นนี้6ปีนะครับจําเอาพ่วงป่าเค้าแบบว่าตัวมันดีเค้าเอามาใส่ครับครับตัวใดมันดีเราเอามาใส่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกําลังย่างไปโซน3นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นกาแฟครับตัวนี้สตอก็มีครับสตอนะครับจุดนี้นะครับครับจุดนี้เป็นต้นกาแฟนะครับข้าวน้ำหอมนะครับนี่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับนอกจากทุเรียนแล้วนะครับสวนนี่หลายสิ่งหลายอย่างเลยข้าวน้ำหอมนี่นะครับเริ่มต้นนะครับมันเป็นดินทรายแบบนี้นะครับตัวนี้แต่ว่าเอามาเฮ็ดขึ้นไปปลูกตัวนี้แต่ว่าเพิ่นมีการจุขุดสาแล้วก็คูนดินปลูกอยู่ในคู่สานะครับอันนี้ว่าง่ายๆว่าปลูกในคู่สานะครับร่มรื่นเลยล่ะครับสวยงามนะครับตัวนี้ผู้ใดก็สนใจก็แวะมาเบิ่งได้เด้อครับเดี๋ยวบัดสุดท้ายผมสิให้คุณพ่อเพิ่นเว้ารายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงนะครับมะยมชิดหวานมะยมชิดหวานนะครับก็กล้วยขึ้นใหญ่แห้งเถอะครับพี่กล้วยบ่ได้กล้วยมันปลูกใหม่กําลังงามโอ้ยงามแห้งครับกอกล้วยนะครับเงานี่สุดยอดแห้งครับนี่กําลังได้ปีนึงครับม่วนรุ่นล่านั่นนี่รุ่นล่าสุดนะครับเพิ่นกําลังลงนะครับปีเดียว1ปีนะครับเบียร์น้อยปลูกเอาเบียร์น้อยๆมาปลูกนะครับเบียร์แพงลงไปตัวน้อยครับตัวนี้ก็พันหมอนทองคือกันบ่ครับพ่อหมอนทองคือกันหมอนทองเหมือนกันครับหมอนทองนี่ปลูกง่ายกว่าหมูหมอนทองปลูกง่ายกว่าหมูนะครับคุณพ่อเพิ่นมาสําหรับที่สวนนี่ครับปลูกง่ายกว่าหมูครับหมองอื่นบ่ฮู้จักคือกันครับหมองอื่นบ่ฮู้จักคือกันนะครับแต่ว่าสวนนี่หมอนทองปลูกง่ายอยู่ครับหมอนทองนะครับปลูกง่ายกว่าหมูนะครับเราฮักขุดสาจังซี่เฮาได้มีโรคปลาโรคหยังบ่ครับพ่อปลาก็มีครับปลาก็มีพ่อได้กินนะครับขายได้น้อยๆครับนอกครับซุ่มนี่มันคนขุดสาหลายเอาไปขายก็บ่ปานใดแต่ว่าเฮาว่าสิกินแล้วให้พี่น้องกินหรือไปขายได้น้อยๆได้อยู่ครับผมครับพอได้อยู่เนาะพอได้ครับครับนอกจากสิมีทุเรียนนะครับเพิ่นก็ปลูกกล้วยนะครับแซมนะครับอันนี้ครับมะยงชิปชิกนะครับหลายอย่างหลายแนวนะครับนี่คือสวนใหม่ครับสวนล่าครับสวนใหม่ล่าสุดของคุณพ่อนะครับตัวนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งนะครับตัวนี้คุณพ่อใส่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับจักไรทั้งเบิดนะครับทั้งเบิดนี่มัน10ไร่ครับ10ไร่ที่เป็นสวนนี่คือ10ไร่เป็นสวน10ไร่ครับเป็นสวนทั้งเบิด10ไร่นะครับสวน10ไร่หน้าก็ประมาณเฮ็ดหน้าอยู่ประมาณ30ไร่อยู่หน้าเฮ็ดหน้า30ไร่นะครับกับประมาณ40ไร่เนาะคร่าวๆเนาะครับเนาะพ่อคร่าวๆเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องย่างไปเบิ่งทั้งผลครับครับสวนกลางสวนกลางนะครับค
ครั้งแรกเลยเนี่ยคุณพ่อมีการลงทุนเบิดหลายปานใดครับในการเฮ็ดสวนแปลงนี่ครั้งแรกปีที่แรกก็เบิดประมาณ 200,000 ครับ 200,000 เลย 200,000 เลย 200,000 300,000 เลยครับแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิได้ผลบ่ได้ผลแต่ว่าล่องแล้วล่ะมันบ่ฮู้แล้วครับแต่ว่ามันมักซื้อมักตั้งนี้ก็เลยบ่คิดว่ามันสิได้หรอกแต่ว่าเฮ็ดนะเพราะว่ามันบ่ตายมันสิเป็นน้อยต้องคิดว่าคิดว่าเออคิดว่ากะรุ่นคือกันกะรุ่นคือกันแม่นคิดว่าคือคนมาจะไต่เขาบ่เบิ่งออกครับเป็นเขาว่าครับเป็นคันบ่ตายสิกินน้อยต้องเขาก็เลยเอาคำผลมาม, มาใส่จักหน่อยได้ใจใจของได้ดีใจขึ้นมาครับตอนแรกจักปีได้กินหน่วยครับชุดแรกเลยชุดแรกเลยนะประมาณ4ปีกูกลัวเนี่ยครับ4ปีกูกลัวก็ได้กินได้กินหน่วยครับแต่บ่กล้าไว้หลายนะอ๋อครับเป็นต้นละหน่วย2หน่วยแต่เอาไว้หลายเอาห่อออกเอาไว้ต้นละหน่วย2หน่วยอ๋อแต่ว่าจับหลายอยู่แม่นแต่ว่าก็บ่กล้าเอาไว้หลายหมายถึงว่าเอาเด็ดหน่วยมันออกเนาะครับมันขึ้นนี่ที่นี่4ปีนะครับนี่ก็ดีตัวนี้4ปีทั้งครับเอามา3คือกันนี่ก็ดีเอามา3อันนี้4ปีนะครับ4ปีทุเรียน4ปีนะครับเป็นหน่วยปีแรกครับเป็นหน่วยปีแรกนะครับแล้วม่วนน่ะบ่ได้3ม่วนน่ะต้นมันม่วนนั้น5 6ปี5ปีกว่าๆเก็บ6ปีครับนี่คือความสุดยอดของคุณพ่อสมัยเมษานะครับมันต้องเมษาปีหน้าอยู่6ปีครับพ่อปู่นี่ปู่เมษาครับครับคือเฮาสิยกสาขึ้นมาตาแดดช่วงอันตัดต้นเขาแล้วครับครับตัดต้นเขาแล้วเฮาต้องจกสาขึ้นมาครับครับสาขึ้นมาแบบว่าตากแดดไว้ประมาณ4เดือนอ๋อหมายถึงว่าคุณพ่อนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นจกสาเพิ่นเพิ่นเฮ็ดคู่สาว่าง่ายๆสาเพิ่นเฮ็ดคู่สานี่คือดินต้องเอาตากแดดไว้ก่อน4เดือนเด้ครับบ่แม่นว่าขุดแล้วปลูกเลยเนาะพ่อเนาะบ่ได้ครับคือว่าดินเป็นดินเหลวส่วนปลูกอะไรปลูกหยังก็ตายปลูกหยังก็ตายครับมันดินหึ่มดินเหลวเพราะน้ําบ่แดนเด้อ๋อครับน้ําบ่แดนเกิดธรรมดาได้แล้วว่านี่ครับ4เดือนครับดินนี่มันสิร่วนซุยเด้ครับฝนตกมานี่มันสิหลูดน้ําปุ๊บแดนไปเลยครับบ้านนี้สามารถปลูกของได้คือนี่นะครับที่นึงให้รับตัวนี้สําคัญที่สุดคือการจกสาขึ้นมาแล้วตาแดดไว้นี่พอตกมาใส่นี่ครับดินมันสิเตะดิพุ่ยเลยครับครับดินนี่พุ่ยเลยมันสิเป็นผงๆเนาะพ่อเนาะมันสิเป็นผง1ล่ะดินผง2ได้ขาสโลกน้ําตากแดดเนาะครับครับนี่คือเคล็ดลับของพ่อนะครับนี่เหนียวเป็นก้อนโคโลเคเดนี่เหนียวนะครับครับเหนียวแห้งจนมีข้อออกลงได้เคาะลงหมดแล้วครับครับมาตากแดดปั๊บมันสิเกิดจังขึ้นมาครับบัดนี้ครับมันสิแตกออกเองได้เข้าถึงน้ําเจอเย็นครับกองไว้ด้วยปุ๋ยเลยครับปุ๋ยต้นนั้นคือเป็นดินงามเป็นดินงามเป็นดินงามดินใหม่นะครับดินใหม่เอามาปลูกปลูกหยังก็งามว่าห้าวเรียนแล้วว่าปลูกพริกบ่ได้กินเนาะครับปลูกส้มบ่ได้กินครับแล้วพวกยินต้นได้กินมั้ยครับปลูกพืชลมลึกลูกบ่ได้กินครับแม่นครับปลูกทุบปลูกพืชยืนต้นได้กินนะครับพ่อเพิ่นว่านะครับเรียนปลูกขนุนปลูกงอนยืนต้นได้กินมั้ยครับนะครับคือเห็นนี่ละกันครับครับงามครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนั้นคือเคล็ดลับตัวนึงคือตาแดดได้คําว่าทุกคนขุดขึ้นมาปั๊บครับปลูกรวดครับครับบ่ได้ครับตัวน้ําเพราะว่าน้ําออกบ่ได้คือต้นไม้ยังก็ตายเบิดครับครับมันสิเป็นเหนียวนะครับหากบ่ไปหากบ่ได้น้ําบ่เดินครับสังเกตเบิ่งคือเฮาขุ่นดิน1ล่ะน้ําก็บ่ฮึ่มบ่ท่วมเนาะพ่อเนาะแม่นครับก็คือว่ามันสูงกว่าง้านหน้าเนาะน้ําบ่ฮึ่มบ่ท่วมพอมันไหลต่อไปเลยนั่นหลายทอนสุดปัดพุ่นเท่าก็สุดปัดถูกสุดปัดสุดเลยครับประมาณ 40,000 ครับแต่ทอนแต่ทอ 40,000 นะครับแต่ว่าพอมันมีวางการวางแผนการจัดการแบบดีนะครับคันพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากเบิ่งอยากเห็นก็สามารถมาเบิ่งได้เนาะคุณพ่อเพิ่นก็บ่ได้ห่วงวิชานะครับเพิ่นเว้าดีๆนะครับเพิ่นยินดีต้อนรับนะครับผมมาผมประทับใจเล่านะครับผมประทับใจเล่าเลยเพราะว่าเราอัธยาศัยดีแห้งนะครับแล้วก็เว้าม่วนนะครับตัวนี้เว้าม่วนนะครับถามหยังเราก็ตอบนะครับบ่มีกักนะครับให้ความรู้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับตัวนี้ผู้ใดสนใจก็กับแวะมาสอบถามเพิ่นได้นะครับเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องย่างชมไปครับทั้งหลายครับครับเรียนนั่งทั้งหลายก็มีนี่ครับมันแห้งแห้งแห้งครับแห้งแห้งแห้งบานฝนตกมาซอยกำลังขึ้นครับแห้งแห้งปีนี่ครับตัดต้นนี่ตัดไปแล้วจริงๆเลย30ต้นใช้5ลูก35ลูกตัดไปแล้วครับเพราะว่าตัดออกตัดออกคือมันดุ่นก่อนครับบานบ่ตัดออกต้นมันโซมนะครับครับเอาเดี๋ยวผมถามอีกคำหนึ่งก่อนคันพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับอยากได้พันธุ์ทุเรียนกิ่งทุเรียนไปปลูกนี่พ่อมีให้บ่ครับช่วงนี้เมื่อใดแต่ว่าสิขอสิมาส่งเลยครับเมื่อใดดอกเพราะว่าเขาจะของหมดแล้วอ๋อเฮาก็ไปเอาจากผู้ใหญ่ใจครับเอามาได้บ่แม่นสิเอามาเรื่อยๆครับเพราะว่าครับถ้าเป็นเว้าสิว่าอันนี้เขาเจ้าเนาะครับถ้าเป็นเบี้ยวเรียนไต่บ่จะปลูกได้ครับอ๋อจันนี่มันอากาศก็หวานเฮาครับง่ายกว่ากันครับคือ
ให้แนะนำแนะนำขันพ่อแนะนำคือแนะนำทุเรียนจันทร์มากกว่าทุเรียนไตเพราะว่าอากาศมันใกล้เคียงกับบ้านเฮาแต่ว่าการปลูกมันก็สิมีแบบว่าต้นมันยังได้สิปลูกได้ครับมันต้องมาสวนแล้วสิปลูกสิมาแนะนำนะครับเหมือนว่าต้นเรียนเนาะปลูกเลยว่าแม่นครับขันผู้ใดอยากได้พันธุ์อยากได้หยังก็ติดต่อพ่อได้พ่อก็สิแนะนำให้ว่าต้นได้ปลูกเป็นต้นได้ปลูกบ่เป็นนะครับเคล็ดลับหม่องนี้นะครับก็อยู่กับเพิ่นนะครับดินทรายแบบนี้ก็ปลูกได้นะครับเพิ่นก็มีเคล็ดลับคือกันนะครับต้นนี้เพิ่นก็สิแนะนำได้พ่อแม่พี่น้องผู้ใดสิสนใจนะครับบ่แม่นที่ว่าบ่แม่นผู้ดินแดงเนาะเป็นหน้าดินทรายนะครับเพิ่นจังได๋จังสิปลูกได้นะครับอันนี้ก็มาเรียนรู้ครับคุณพ่อสมานใดนะครับพ่อสมัยพ่อสมัยนะครับบอกไว้มาลงซื้อแล้วสมานนั่นอายเล่านะครับสมัยสายเสนครับผมมะนาวก็มีครับผมมะนาวก็มีนะครับอันนี้กล้วยหอมทองครับครับต้นนี้อายุ5ปีนะครับออกลูกเต็มต้นครับพ่อแม่พี่น้องครับเต็มต้นเลยนะครับอายุแค่5ปีไผสีเสื้อครับปลูก5ปีได้เป็นได้กินหน่วย4ปี5ปีทุเรียนบ้านทุเรียนดินทรายนะครับครับนาดินทรายนะครับ4 5ปีได้กินหน่วยนะครับมันของทุ่งร่องคอนนะครับมันพอปีนี้แรงแห้งตายไป3ต้นนะครับปีครับครับ3ต้นแล้วแต่ว่าครับไว้แซ่บมากเดี๋ยวผมขอถามเพิ่มเติมนะครับเรื่องการให้น้ํานี่แหละครับให้จังได๋ให้น้ํานี่ครับคือหน้าแรงนี่ให้ทุกมื้อได้ครับหน้าแรงหน้าแรงต้องทุกมื้อแม่นทุกมื้อครับแต่ว่าเฮาก็ให้ประมาณของมันว่าสอซําไหนแบบพอดีพองามนะครับครับคือแฉะเกินไปก็ไม่ได้ไม่ได้บ่มีน้ําเลยก็ขาดบ่ได้อีกแม่นให้พอดีพองามพอดีพองามว่าดินมันแห้งให้เฮาก็ให้ครับคือตอนเย็นก็หรือตอนหยังก็ได้ครับก็ต้องให้ทุกวันครับน้ําครับคันหน้าแรงครับแต่ว่าหน้าฝนเฮาก็ฝนฮอดมานี่4มื้อ5มื้อครับเพราะว่ามันต้องมาซอยมันมีแห้งแน่ครับมันมีแห้งแน่มันขอดลงแห้งด้วยแห้งน้ําอ๋อครับน้ําไปตาใส่ปุ๋ยประเภทใดครับครับปุ๋ยอ้าวเบาสู่เสียวิรัติฟังเบิ่งปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี่มันก็อยู่นี่มันสวนคืออยู่สวนนี่ก็เขาว่ามันใส่ขี้งัวบ่ได้แต่อยู่สวนนี่ใส่แต่ขี้งัวได้ล่ะครับขี้งัวนี่ใส่ได้สบายนุ่มแม่นขี้งัวเฮาตาแล้วแห้งๆมาใส่ข้างนอกไกลๆพอใส่ไกลๆคันไผใส่ขี้งัวนะครับพ่อเพิ่นแนะนําว่าให้ช่องพุ่มมันนี่ล่ะครับใส่ไกลๆนะครับอย่าไปใส่ไก่เนาะใส่ต้นเนี่ยทําได้ใส่พุ่นแล้ว2ศอกศอก1 2ศอกศอก1 2ศอกพุ่นเด้อครับครับต้นน้อยเฮาก็ใส่ตามแห้งของมันนะครับครับแห้งหน่อยกินหน่อยแห้งใหญ่กินใหญ่แห้งหน่อยกินหน่อยแห้งใหญ่กินใหญ่แล้วขี้งัวเฮาบ่แพ้มาดอกบ่ขี้ไก่ขี้ไก่ใส่บ่ได้ครับเด้อขี้ไก่มันเค็มขี้ไก่มันเป็นเสียล่าครับเพราะมีสารอยู่ในหั่นแบบว่าหัวอาหารนะครับมันมีสารอย่างไรบ่คือกันครับเอามาใส่แล้วคือเฮ็ดเทิงมาใส่แล้วมันสิตายอ๋อขี้ไก่นี่แพ้เลยนะครับใส่บ่ได้เลยเป็นเชื้อราบ่อยากบ่ฮู้จักก็เลยบ่ใส่เด้อเท่าซุ่มครับขี้ไก่นี่ได้รู้บ่ครับขี้งัวขี้ควายนี่มันอ่อนมันงามไปเรื่อยๆนะครับงามไปงามโดนงามไปเรื่อยๆแล้วบ้านนี่คือเอามาแล้วไม่คอไว้ก็มีแบบว่าเอาที่เราผ่าพ่อนะแบบกุมมาใส่ดินมาให้ครับมาให้แล้วก็มาเฮ็ดปุ๋ยหมักขึ้นมาครับให้เป็นน้ำหมักขึ้นมาครับแล้วก็ได้ครบประมาณของมันแล้วก็มาฮดครับฮดขาเสียกระตาแดดไว้ครับหมดค่าเชื้อตากแดดไว้นะครับมีแบบฉีดพ่นทางใบทางหยังบ่ชื่อว่าผาบฉีดทางใบทางนั้นทางมีคือกันมีคือกันแม่นครับมีคือกันแล้วก็ฉีดทางใบก็มีแต่บ่ค่อยกินได้หรอกครับโดนฉีดครั้งโดนๆสิต้องว่าพุ่นแต่หน้าได้บ่ค่อยฉีดครับฉีดหน้าฝนหน้าหยังได้เยอะคือม่อนนี่เฮาสีไปปั๊บมันก็สิรับผลจากอากาศแบบทุ่งบนคือหน้าฝนแล้วก็แสงแดดร้อนๆนะครับผมครับแม่นครับบัดนี้เรื่องการแต่งกิ่งแต่งผุ่มแต่งหยังนี่นะครับเฮาเฮ็ดช่วงไหนผุ่มผมก็แต่งมาแต่น้อยเลยครับมันขึ้นมาซําตัวหัวบ่ครับซําได้เฮาแต่งได้เลยครับครับเริ่มแต่งได้เลยตัวสิเฮาสิตัดดอกเฮาก็เตรียมกามันตัวคนนะครับแต่งมาแต่ว่าต้องมีการแต่งครับแต่งครับมีการแต่งสิ6คือแบบแดดบ่เห็นคือแสงแดดเขาบ่ได้นี่ก็บ่งามคือกันครับอ๋อครับทําให้แสงแดดส่องเฮาได้ลําต้นได้อ๋อแต่งเก่งครับครับคือให้แดดเข้าต้นถึงต้นแน่แม่นให้แสงมันกระทบแสงคือกันครับคือถ้าเอาให้ปุ๋ยให้หยังมันนี่ล่ะก็ฮดน้ํามันนี่ล่ะก็ฮดตอนแดดร้อนๆแล้วมาส่องมื้อแรกนี่มันก็กินด้วยแสงเข้าด้วยแสงแบบระบบมันสิสมบูรณ์นะครับต้นใหม่ครับครับแบบสมบูรณ์เลยแบบมีแสงร้อนครับเอาบัดนี้คําถามสําคัญผู้ใดเขาก็อยากฮู้บัดนี้เรื่องรายได้นี่เป็นจังได๋ครับ
รายได้ในการเฮ็ดสวนผสมผสานสวนทุเรียนนี่กับเฮ็ดหน้านี่อันใดอันใดมาแห้งกว่ากันเอ้ารายได้มันก็โอ้จักสิว่าเลยครับผมบ่อยากว่าหรอกเลี้ยงได้แต่ว่าก็พอได้ใช้พอได้อยู่ได้กินอ๋อพอได้อยู่ได้กินเนาะพอได้ใช้คือเฮ็ดเราก็ประทับใจเอาง่ายๆซะก็สิบ่ไปครับ3แสนที่แท้ก็บ่บ่แล้วครับครับว่าแต่สิประมาณนั่นเองเออประมาณเอาเองเนาะประมาณเองคือบ่สมเหตุทําได้แต่เที่ยวเองครับไปมันคือคุยครับครับครับกะคันเที่ยวไปเฮ็ดหน้าเนี่ยครับเที่ยวไปเฮ็ดหน้ากะอันนี้ดีกว่าบ่ครับตัวนี้ดีกว่าคือมันสิหลายเวทหน้าครับขายเดียวตัวเดียวก็ได้หลายเวทหน้าได้ครับอ๋อแต่หน้านี่คือเฮ็ดมาแต่พอแต่แม่แล้วครับมันก็ปลาบ่ได้คือกันปลาบ่ได้คือกันเนาะก็ได้ขายได้ขายนึงแม่ก็ได้ทุนใส่ค่าทุนม่วนรถปั่นรถยังนั่นล่ะครับครับบ่มีเงินบ่มีกําไรเนาะแต่ว่าผมเห็นดูก็บ่มีกําไรคือกันกําไรคือกินครับแม่นกําไรคือได้กินครับได้กินใหม่ครับหน้าเฮาก็สะอาดน้ําเพชรครับเพราะว่าสิปาหน้าไว้ก็บ่ได้เพราะว่าพ่อแม่พ่ายมาแต่เกิดนะครับเฮ็ดมาแต่กําเนิดเนี่ยก็เลยเฮ็ดไปซ้ํานี่แหละครับหน้าก็ดีแต่ก็เฮ็ดหน่อยลงเครื่องเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนหลายแล้วแต่ก่อนนั้นแบบว่าก็สิได้ได้เพิ่นว่ามันสิได้ผลบ่เนาะเฮ็ดได้หลายแฮงครับเพิ่นขึ้นมาโอ้เฮ็ดมาหลุดแม่ครับจะสิหาที่พบที่ปีนะครับก็เลยตัดสินใจได้ว่าเอ้าเงิน 200,000 กูสิเฮ็ดให้เบิดสวนนี่ว่าดีว่าได้ก็สร้างใครบ่ก็บ่ฮู้ซอยหรอกครับแต่ก่อนให้บ้านมันก็ว่าอยู่โอ้จะเฮ็ดหยังเนาะบ้าแล้วครับพาก็เป็นบ้าพุดหน้ารถจกสาที่เบิดก็ว่าครับมางหน้าเนาะเพิ่นเอิ้นบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นมางหน้าที่เบิดแล้วเนาะเพิ่นว่าบ้านนี้เดี๋ยวนี้มีผัวเบิ่งบ้านครับปากก็ฮ้วนได้บ้าครับก็จะว่าอะไรบ่ขอแจ้งไว้คือกันครับผมครับตอนเอาเบี้ยเรียนมากเสียงมากเด้เพราะว่าแถวนี้บ่เรียนบ่มีเด้ครับเขาเห็นสิว่าบ่าตื้มนะเออไผมันสิปลูกเป็นมันมาเนาะปลูกเป็นเขาว่าครับเสียงมากครับมาขายของสื่อมากน้องมันหายมากมาขายพร้อมกันเนี่ยครับมันขายเบี้ยพันใหม่เนาะอืมมันก็ถามว่าลงไปปลูกแน่นบ่เด่นน่ะครับจะกูปลูกได้แต่ตัวปลูกได้ก็ให้ปลูกเอาไปไปขอสิให้เจ้าละม่วนมันเดี๋ยวๆเขาอืมครับต้นไทร5บาทที่มาปลูกครับครับเอาขึ้นไปกูว่าเอาขึ้นรถมาครับแล้วมาหน้าเลยแล้วมาขายของคําบ่แล่นมาลงไว้นี่ดิตอนนั้นพุทธาหรือยังครับนี่พุทธาหน่วยนั้นแล้วหน่วยถึงแล้วอ๋อพุทธาหน่วยถึงแล้วพุทธาหน่วยเดียวครับหน่วยเดียวครับมีคู่ตัวเดียวที่จะว่าเลย2แถวบ้านบ่จกเสริมจังได๋แถวนี้แถวมานึงครับบ้านก็เลยเอามาเสียงไว้นี่มีต้นไม้อยู่นี่นํามาเสียงไว้ทมใหม่มาหน้ามาปลูกแล้วเฝ้านี้ไปขายของคือเก่าครับ2 3หมื่นก็บ่ทีนึงหอยมาตายเฮือ2ครับบ้านนี้ได้2ปีมาเอาเบิ่งไปทรงคุมขึ้นแบบงามเด้ครับเอาบ่ตายดีเถาะอือบาดไปขาวคล้องเซ้ออยู่หั่นน่ะบาดก็ได้เอาไปปลูกวางรอเสียงเห็นบ่ครับก็อยู่รอเสียงครับปลูกหั่น20ต้นคือกันเด้ครับต้นงามเด้ปลูกหั่นว่าอยู่นี่มันบ่ตายต้นที่หลายปลูกบ่ตายครับบ้านนี้ปลูกหั่นไปดินโพนอือโพนครับคิดว่าดินโพนงามคักคิดว่าครับบ้านพอดีได้ปลูกปั๊บขึ้นมาซ้ํามาได้ปีนึงปี2มาบาดนี้แล้วก็เป็นน้ําดินนี่เป็นหยังหมู่จักครับเอาใส่ปุ๋ยไว้เอาใส่ฝุ่นไว้เฟี้ยงพกเนาะไปขายของน้ําเงินไปนอนคืนนอนมันไกลไปขายรองเท้าครับบาดนี่มอละมาบ่อยฮ้องว่าเฝ้าซื้อแน่บาดเนาะจังว่าก็มึกสิเมื่อเฮาเรียนอยู่นี่บาดมา 30,000 แล้วว่าเฟี้ยงพกไปหันว่าซั่นหน้าบ่เขาฟังครับมอละมาซื้อรองเท้าแหละครับเอาเฟี้ยงพกไปหันว่าอุ้ยลุงว่าเดี๋ยวเพียงปลูกเด้อผมตายมา20ต้นได้ว่าซั่นแห้งจักมาแห้งครับล่ะก้มลูกตึงได้จักเข้ามานี่ครับครับเข้ามาเอาเพียงปลูกเอาฝุ่นใส่เพียงปลูกเนาะเกิดว่าเกิดว่ามันมากเอาง่ายๆซะคิดว่าสิซุ่มหลายๆมือครับคิดว่าสิบ่เป็นหยังครับคิดว่ามันสิเก็บความสมสื่นไว้ได้โดนมาแต่ฝุ่นบ่เรียนไปคุยดีครับฮอดตายดีถอตายดีว่ามื้อสอมามาขนดอกเบิดขนดอกขนดอกครับขนดอกแล้วก็บ่ได้ว่าเงาคือเก่าครับมันยังอยู่4 5ต้นนี่ขุดมาเห็นบ่น่ะรอเสียงอะไรครับผมครับมาขุดหลุมบ่เจ้าก่อนมาแทกไว้ครับมันหลุมเบาใหญ่บ่ได้สะดุสุกมาครับถิ่มตุ่มลงเลยมันยันลงในหลุมนั่นครับแล้วก็ถมบาดแล้วกันพอพกไว้คือว่าว่าให้มันถูกแดดปานใดเพราะว่าเอามาใหม่เด้เพราะว่ามันแม่นเบี้ยมันเป็นต้นใหญ่มาขุดซับหากเรียบร้อยมาเลยครับเพราะว่าเอากันพอพกไว้ประมาณอาทิตย์นึงครับมันก็ขึ้นมาบาดครับขึ้นมาก็ออกให้มันสู่แดดบาดครับกินน้อย4ต้นอยู่นี่ได้กินน้อยเห็นต้นละเที่ยงน่ะครับผมครับกินน้อยมานี่ละปีที่3ปีนี่ละครับกินน้อยก่อนครับปีที่3ครับบ้าน2ต้นนึงอยู่ร้อนทางนั่นคุณบ่รุ่นนั่นก็น้อยครับว่าได้เป็นน้อยอยู่มันอยู่ไก
ไก่ข้วมเจริญคือไก่ไก่มือนะไก่มือไก่น้ำเนี่ยครับน้ำเพราะว่ารถบนในหดน้ำมันครับขึ้นยุ่นบ่ตายครับนั่นแหละขุดมาแบบว่าต้องนั่นถ้าว่างสูตรพิษเดียวนะครับใส่ฝุ่นเข้าไปพกเฟื่องเข้าไปฟางเข้าไปครับคือว่าสูตรเขามีพกฟางก็มีเราห้องพกไว้ข้างนอกอยู่ครับเอาห่างๆห่างๆเงาแม่นห่างๆเลยอยู่แบบว่าพกบ่อนี่แห้งนะครับผมตัวนี้พกแบบแน่นเลยคือว่าสุ่มก็สุ่มอยู่ดีครับแต่ว่าใบหินบ่อยู่ที่บ้านครับคือพวกเนี้ยนี่แบบว่ามันสิมักมักน้ําอยู่ห่างมันมักซับแห้งนะแบบว่าฮอดเห็ดเปียกปั๊บครับบานข้าวเดียวก็แห้งไปครับมักแนวนั้นครับบ่มักชื้นมักแฉะบ่มักแฉะมักน้ําอยู่แต่ว่าบ่มักชื้นมักแฉะนะครับมันเป็ดมองนี่เป็นดินซับน้ําครับคือครับขุดซาไว้แม่เขาว่าขุดซาไว้แล้วตากแดดเรียบร้อยครับบ่ต้องมาบ่เห็นน้ําครับมันไปหมดเลยมันซึมลงสาเนาะซึมไปใส่หมดแล้วมันดูดไปเลยครับถ้าสาจงใหม่ปั๊บนี่บ่ต้องมานี่หงเลยครับครับก็คือเข้าใจแน่นะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวเนาะมันอุ้มน้ําแน่นี่ล่ะตัวนี้สําคัญที่สุดคือครับยกสามมาปั๊บนี่ฝนตกมาน้ำมีครับมีบกครับครับถ้ามันหลายปีแล้วนี่ฝนตกมามันสิดูดไปเลยครับครับบ่มีแสครับครับบ้านมันมักแนวนะครับเพราะว่ามักดินซับน้ำครับครับนี่ละครับปลูกมากก็นี่ละเป็นนวลครับเอ้าคุณพ่อสิมีหยังฝากถึงพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยากเฮ็ดสวนแบบนี้ครับมันก็ครับพ่อแม่น้องเฮาก็อยากเฮ็ดคือผมเนี่ยก็เฮ็ดแบบผมบ่เลยครับครับผมอธิบายสู่กันฟังครับแนะนําเนาะแนะนํามาเลยครับคือครับก็ผมก็แนะนําเบิ่งเบิ่งครับคือก็เฮ็ดจังซี่นะครับเฮ็ดครับอันดับแรกก็ลองเบิ่งซะก่อนเนาะครับลองซะก่อนลองซะก่อนลองเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับในเมื่อเฮาเฮ็ดได้ไปเป็นนะครับเฮาก็จังขยายขยับขยายไปเรื่อยๆน้อยเดียวซะน้อยเดียวกันครับ20ต้นหรือ2แถวครับคือซะแบบว่าหัวดันเพิ่นมาเติมน้ํามันน้ําไปอบยังเขาเอิ้นอบจยังครับอบจเติมน้ํามันครับครับแม่นครับบ้านมันจบอยู่2ปีครับสาหน่วยนึงครับเนี่ยเริ่มแรกครับตัวนี้ครับแต่สาหน่วยนึงก็เลยปลูกทดลองครับหวานบ่ตายแล้วก็ครับจัดเองเลยครับครับก็ความจําเพิ่นว่าคันบ่ตายสิเป็นหน่วยเท่านั้นว่าแม่ครับครับแม่ครับครับอ่ะบ้านนี้ครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับอยากมาเบิ่งงานน้ำคุณพ่อนะครับมาเบิ่งได้บ่ได้ครับได้อ้าวแนะนำที่อยู่อีกเท่านึงครับก็ที่อยู่ก็อยู่บ้านโคกไม้พัฒนาครับครับบนโน่นกลางครับอำเภอสำโรงฮอดเลยครับอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลนะครับผู้ใดสนใจอยากมาเยี่ยมชมสวนนะครับอยากมาชิมทุเรียนนะครับกลับมาได้นะครับคุณพ่อเพื่อกะยินดีให้ครับเบอร์โทรก็ครับ081ครับ081ครับ062 6470ครับ6470นะครับอันนี้ก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกครูทุกคนนะครับมาชมสวนนะครับมาขอความโหมากินทุเรียนมาเล่นน้ำกันซื้อก็ได้เนาะพ่อเนาะช่วงนี้กินทุเรียนอะไรครับช่วงนี้มีลูกแล้วครับมีลูกนะครับมาเล่นน้ำกันก็ได้นะครับมื้อนี้ก็ดีก็ว่าดีครับ10กว่ามื้อก็ได้กินแล้วครับม่วนเพราะรุ่น2นี่ครับรุ่น2มามื้อก็ได้ตัดครับนั่นก็คือเป็นปุ๋ยหมักครับปุ๋ยหมักที่ฝากพ่อรอ2ครับครับพ่อดองพ่อรอ2ก็คือเศษอาหารที่เฮากินในสวนนี่ครับหรือมาจากตลาดกระซังครับแล้วพวกเปลือกแตงโมหรือแนวกินทุกอย่างนะครับแบบว่าเศษอาหารครับครับประโยชน์ประโยชน์ใส่หยังครับพ่อประโยชน์มันนี่คือเฮาหมักนี่เอามาลดมาฮดต้นไม้คือฮดข้างคือไกลมันนี่ครับครับโค่นต้นมันบ่อย่าโหไกลต้นมันคือประโยชน์มันจะแก้เชื้อราได้ทำให้สวยงามได้ครับครับทั้งป้องกันเชื้อราเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ต้นไม้สวยงามได้ครับอันนี้ได้ทุกประเภทเนาะบ่จําเป็นต้องทุเรียนครับครับได้เบิดนะครับเฮาไปฮดแบบบ่เลยสมน้ํานี่ขาหญ้าก็ได้ครับอ๋อครับตัวนี้แต่ว่าต้องมีการละลายน้ําคือกันครับอัตราส่วนคือกันบ่ครับคือแบบว่าเฮาบ่ละลายน้ําฮดไปเรื่อยนี่ตายครับของเฮาบ่ทันเก่งปานใดแบบว่าอ๋อครับบ่ต้องสมน้ําฮดไปเรื่อยหญ้าตายคือกันอ๋อฮดไปเรื่อยหญ้าตายไปเรื่อยนะครับแต่ว่าให้ฮดไกลๆเนาะให้ฮดออกไกลๆออกจากต้นไม้แม่นฮดไกลต้นไม้ครับทุกต้นได้ที่นะครับมันแห้งๆหญ้าจนเหี่ยวเพราะว่าน้ําบ่พอต้นไม้เฒ่าเลยครับเพราะว่าสิได้ฮดสวนละบานครับหามือบ่ได้ฮดอยู่คนตกมาซอยครับที่แห้งไปแล้วเติบบ่ได้น่ะที่นี่ถ้าคนมาตัวมาจ่อยกสวนแล้วครับจ่อยังนี่ล่ะไปใส่บ่ได้นอกจากตัดหญ้าง้อแล้วก็มาเฮ็ดฮดสวนนี่ดิ2เถา2ตายายครับครับครับพ่อแม่พี่น้องครับ
ผมกับได้พาพ่อแม่พี่น้องนะครับเขามาเยี่ยมชมสวนนะครับสวนทุเรียนนะครับของคุณพ่อเพิ่นนะครับตอนนี้นะครับก็หวังว่าสิมีประโยชน์นะครับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่างมากนะครับทั้งการปลูกนะครับเกี่ยวกับทุเรียนนะครับในพื้นที่ดินทรายนะครับผมสิสรุปง่ายๆให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับก็คือว่าคุณพ่อนี่เพิ่นมีการจกสาขึ้นมานะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นคู่นะครับแล้วก็มีการพักดินนะครับดินไว้ประมาณ4เดือนนะครับเพื่อการขาดเชื้อแล้วก็เฮ็ดให้ดินเหนียวนะครับมันแตกนะครับแล้วก็ร่วงก็จังมาปลูกนะครับในการปลูกกับบ่อยากนะครับเพิ่นก็มีการขั้นตอนปลูกธรรมดานะครับแล้วก็พันธุ์ที่เพิ่นเลือกใส่นะครับเพิ่นก็แนะนำพ่อแม่พี่น้องให้เป็นทุเรียนมาจากจันนะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันคือการกระบานเฮานะครับคือมันก็จะปลูกแต่ผลผลิตดีนะครับส่วนเรื่องพันธุ์ทุเรียนนะครับก็สามารถคุยกับคุณพ่อเพิ่นได้นะครับเพื่อกับมีให้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งการแนะนำนะครับสามารถอุดหนุนเพิ่นได้นะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจสิต้องการพันธุ์ไปปลูกนะครับก็สามารถติดต่อเพิ่นผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เพิ่นให้ไว้นะครับหวังว่านะครับมื้อนี้นะครับคลิปนี้สิมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้บ่าวรุ่นสีเกียรตินะครับก็ขอจบคลิปเลยนะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับอันนี้ได้ของฝากจากคุณพ่อนะครับมีอะไรบ้างเสียมีมะนาวมะนาวเป็ดแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวนะครับอันนี้คือของฝากจากคุณพ่อนะครับครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับมือนานะครับผ่านบ่ได้ผมบาดผมก็ต้องแวะมาอีกว่ามื้อนี้บ่ทันเอี่ยมอยู่นะครับแต่ว่าเวลามันจำกัดโพดนะครับเพราะว่าต้องไปธุระต่อ